ผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งรายใหญ่จังหวัดชลบุรียืนยันไม่ปรับราคาขายปลีกขายส่งแม้แบกภาระต้นทุนการผลิตเกรงว่าผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นระยะระยะเราเป็นตัวแปรที่มีผลต่อต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นค่าครองชีพของกินของใช้แห่ปรับขึ้นราคากันยกแผงอย่างเช่นผู้ผลิตน้ำแข็งรายใหญ่ในอำเภอศรีราชาน้ำแข็งป่นและน้ำแข็งมือรวมถึงน้ำแข็งหลอดยังคงยืนยันราคาเดิมแม้จะได้รับผลกระทบต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งและวัตถุดิบในการผลิตเพิ่มขึ้นก็ตามนายวิมานคำพึ่งกรรมการผู้จัดการวิมานน้ำแข็งหลอดได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าในขณะนี้การผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายนั้นทางโรงน้ำแข็งยังคงตรึงราคาไว้ที่ราคาเดิมอยู่และเราเป็นห่วงผู้บริโภคถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ค่าไฟที่ใช้ในโรงงานจะอยู่ประมาณ1ล้านนิดๆแต่ในปัจจุบันจากที่รัฐบาลมีการปรับก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ1ล้าน2แสนถึง1ล้าน3แสนบาทในส่วนของค่าขนส่งค่าน้ำมันนั้นรัฐบาลยังคงช่วยตรึงราคาไว้ให้แต่ก็มีเพิ่มขึ้นประมาณ 4-50,000 บาทต่อเดือนส่วนในเรื่องของราคานั้นจะยังคงไว้ราคาเดิมจนถึงสิ้นปีนี้แต่ถ้าไม่ไว้จริงๆก็จะปรึกษากับทางลูกค้าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนราคาเพราะสินค้าที่ใช้ทุกอย่างนั้นปรับราคาขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุเมื่อก่อนใช้เดือนละประมาณ 600,000 กว่าบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็น 800,000 กว่าบาทกระสอบปุ๋ยใช้เดือนละ 100,000 กว่าบาทขึ้นมาเกือบ 200,000 บาทราคาน้ำแข็งที่ขายส่งอยู่ตอนนี้ถุงใหญ่10กิโลกรัมขายถุงละ15บาทใส่กระสอบ20กิโลกรัมถุงละ64บาทตกถุงละ3บาท20สตางค์แต่เมื่อไปถึงผู้บริโภคก็อยู่ที่ราคา9บาทจึงอยากให้ภาครัฐยังคงช่วยตรึงราคาน้ำมันไว้เพราะถ้ายังมีการปรับราคาขึ้นไปอีกก็จะไปกระทบกระเทือนระบบทั้งหมดเพราะลูกค้าต้องใช้น้ำแข็งเพื่ออุปโภคและบริโภคก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาตามความเหมาะสมเพราะค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นมีมากขึ้นเรายังเป็นห่วงผู้บริโภคแต่เราก็รับภาระค่าไฟสมัยก่อนนี้ตอนยังไม่ขึ้นเนี่ยค่าน้ำมันยังไม่ขึ้นเนี่ยค่าไฟเราจะอยู่ประมาณล้านนิดๆตอนนี้ประมาณล้านสองล้านสามค่าไฟส่วนค่าน้ำมันก็รัฐบาลก็ยังคงอยู่แล้วก็เพิ่มมาลิตรละบาทต่อบาทก็รายจ่ายน้ำมันเพิ่มมาประมาณ 4-50,000 บาทต่อเดือนเราจะตึงราคาได้อีกนานก็ต้องตึงไปจะพยายามทนไปจนถึงสิ้นปีแต่ถ้าไม่ถึงสิ้นปีเราก็จะปรึกษากับลูกค้าเราเพราะว่าตอนนี้ถุงพลาสติกก็ขึ้นถุงพลาสติกตอนนี้เราใช้เดือนประมาณ 800,000 ถ้าถุงพลาสติกที่ใส่น้ำแข็งอ่ะเดือนละประมาณ 800,000 เมื่อก่อนนี้เราใช้ประมาณ 600,000 กว่าแต่ตอนนี้เราก็กระสอบปุ๋ยก็เมื่อก่อนใช้ประมาณ 100,000 กว่าบาทตอนนี้ใช้ตก 200,000 ตอนนี้เราขายอยู่ในราคาส่งเท่าไหร่ตอนนี้ราคาส่งตั้งแต่เท่าไหร่ถุงใหญ่10โลอ่ะถุงละ15บาทกระสอบที่20ถุงไหมนะกระสอบละ64บาทเท่าเทียบเท่ากับถุงหนึ่งก็3บาท20ตังค์แต่ไปถึงผู้บริโภคแล้วเนี่ย9บาทแล้วจะต่อหน่วยงานค่าครับยังไงบ้างครับว่าถ้าเรื่องราคาน้ำมันครับถ้าเกิดเราอยากให้ตึงราคายังไงไว้เพราะว่ามันจะไปกระทบกระเทือนระบบหมดเพราะระบบมันเนี่ยก็จะไปโดนลูกค้าทุกคนต้องใช้น้ำแข็งใช้น้ำแข็งบริโภคใช้น้ำแข็งแช่เขาก็ต้องไปขึ้นราคากับพวกกินพวกอาหารตามสั่งอาหารใต้ทุกโดนหมดแต่เราก็ยังตึงราคาเดิมอยู่แต่ถ้ามันตึงไม่ไหวเราก็ไปเพราะว่ายอดมันเพิ่มนิวส์24จารุสุขศรีภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน